สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอของ Audio File Video File นะครับเดี๋ยววันนี้คอนเทนต์หลักๆเราจะมาพูดคุยกับทางนาบอสละครับหรือว่าคุณบอสแข่งร้านบอสไฮไฟนะครับเพื่อจะวิเคราะห์จุดแข็งของสายไฟ Live Audio รุ่นดัง3รุ่นนะครับรุ่นGO Mark 2 SN1 Mark 3เดี๋ยวโทษนะครับ GO Mark 3 SN1 Mark 3แล้วก็6เนเจอร์วันนะครับ3รุ่นดังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับทางนาบอสนะครับมีเรื่องราวน่าสนใจจากงาน BAV High End Show แล้วก็ทาง HD Hi-Fi มาฝากกันครับเนรมิตห้องภายในโรงแรมให้กลายเป็นห้องดูหนังฟังเพลงให้เหมือนกับที่บ้านของเราต้องมาที่งานนี้เลย BAV High End Show 2022BAV High End Show 2022ครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ถนนสุขุมวิท22งานจะจัดขึ้นที่ชั้น3ชั้น9และชั้น11ค่ะอย่าลืมมาเจอกันที่งานนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่เราไม่เน้นเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักต์ของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเป็นยังไงแมทชิ่งได้เป็นยังไงมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงแบบไฮเอนด์ได้เลยงาน BAV High End Show 2022ครั้งที่2นะฮะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15 16 1718ธันวาคมนี้นะครับพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะครับที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สุขุมวิท22งานเราจัดชั้น3ชั้น9แล้วก็ชั้น11นะครับตอนนี้นะครับมีผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องเสียงรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆจับจองพื้นที่มาเกือบเต็มแล้วครับก็คุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงที่กำลังชมเราชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะครับถ้าอยากมาร่วมงานกับเรานะครับก็สามารถติดต่อจองพื้นที่มาได้นะครับรับรองว่าปลายปีนี้นะครับอากาศเย็นๆผู้คนมากมายสนุกสนานกันแน่นอนนะครับแล้วก็ HD Hi-Fi นะครับเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเสียงนะครับที่ครบถ้วนด้วย product แล้วก็รวมถึงเวลาการตัดสินใจในการซื้อครับเราที่นู่นนะครับที่ HD Hi-Fi ก็จะมีห้องฟังนะครับถึง3ห้องเป็นห้อง2 channel ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นห้อง2 channel ขนาดเล็กรวมถึงห้อง Home Theater นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนซื้อก็ตัดสินใจฟังด้วยหูของตัวเองได้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนอกจากsystem 2 channel แล้วยังมี home theater มี gadget อุปกรณ์เสริมต่างๆ sound bar หรือว่าชุดเล็กๆหรือลำโพงที่เป็น active นะครับรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจลำโพงบลูทูธโอ้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณแม่นะครับ0632366193นะครับ0632366193คุณแมนเป็นผู้จัดการโชว์รูมที่สาขาสีพระราม9นะครับ HD Hi-Fi นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับทางนาบอส Hi-Fi นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสายไฟ Live Audio นะครับ3รุ่นดังครับผมนาบอสสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับผมบอส Hi-Fi ครับครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับที่เราคุยกันว่าสายไฟรุ่นดังๆก็คือครับGO Mark 3 SN1 Mark 3แล้วก็ Signature 1นะครับครับมันจะมีจุดแข็งอย่างไรจุดแข็งอย่างไรนะแล้วก็คุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าถ้าจะแมทชิ่งมันจะเหมาะสมกับแมทชิ่งซิสเต็มระดับไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาสายถูกไปเล่นกับซิสเต็มต่ำคือมันเล่นได้นะแต่บางทีมันก็จะมีข้อควรพิจารณาอย่างไม่แก้ที่เราได้ทดลองกันเนาะนะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมนะช่วงนี้นะบอสเป็นยังไงบ้างครับก็มีความสุขครับครับมีความสุขดีแล้วก็มีลูกค้าทักทายเข้ามาเยอะแยะนะครับก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของ Bosch Hi-Fi ที่เดินเคียงคู่กับ Live Audio นะครับก็มี
ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ของ Live Audio ก็รู้จักกับ Boss Hi-Fi ด้วยนะครับในเรื่องของจุดแข็งของ Live Audio นะครับผมขอพูดใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือจะขอพูดในภาพลักษณ์ของผู้ผลิตครับประเด็นที่2จะขอพูดในแง่ของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะครับครับครับภาพลักษณ์ในแง่ของผู้ผลิตคือ Live Audio ผู้ผลิตเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมนะครับบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าคุณผลิตสินค้าไม่มีคุณธรรมเขาก็จะผลิตสินค้าแบบฉาบฉวยนะครับแต่พี่อุ้มเชื่อไหมครับว่า Live Audio เขาเติบโตมาเร็วมากภายในระยะเวลา5ปีผมน่าจะก้างย่าวเข้าปีที่6ปีเนี้ยผมเชื่อว่าเขายืนอยู่ในแถวหน้าของวงการเครื่องเสียงไฮเอนด์ครับครับเขาสามารถที่จะนำชุดเครื่องเสียงในระดับราคา30ล้าน50ล้านออกไปโชว์นะครับแล้วมีผู้คนติดตามมากมายแล้วมีความเชื่อมั่นในเรื่องของบริษัทครับนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากคุณธรรมของผู้ผลิตนะครับผมจากด้วยระยะเวลามาอันในแง่ของผู้ผลิตอันดับที่2ก็คือเขาผลิตสินค้าด้วยประสบการณ์ผลิตสินค้าด้วยประสบการณ์เขาเดินหาลูกค้าทุกวันด้วยความเชื่อมั่นด้วยในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะไปพูดถึงนะครับเขาคือผู้ผลิตสินค้านะฮะทุกคนนะครับเขาต้องการที่จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยมาอยู่ในสายตาของนักเล่นมาอยู่ในซิสเต็มของนักเล่นครับคือผู้ผลิตคุณหน่อย Live Audio เขาผลิตสินค้าด้วยตัวเขาเองแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังเสพสินค้าด้วยตัวเขาเองในสิ่งที่เขาเสพสินค้าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสินค้าของผมที่ผมเสพเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเอาไปใช้ในซิสเต็มนะครับมันถึงมาทำให้คุณหน่อยนำพาบริษัท Live Audio เติบโตมาถึง 5-6 ปีสรุปง่ายๆก็คือ 1. มีคุณธรรม 2. ผลิตสินค้าด้วยตัวเองเสพด้วยตัวเองและมันไม่มีใครที่อยากจะเอาชื่อของตัวเองไปทำในสิ่งที่ไม่อยากจะให้แบบเพื่อหวังผลกำไรหรือเสียชื่อถูกไหมครับอันนี้คือ Live Audio ก็คือครับกินนานๆใช่ไหมใช่กินนานๆมีคุณธรรมแล้วก็โปรดักต์ก็มีคุณภาพใช่ครับอยู่กันไปนานๆใช่ครับไปนานๆใช่ครับแล้วร้านค้าทุกร้านที่มีคอนเนคชั่นกับ Live Audio ขายแล้วก็สบายใจครับใช่คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของ Live Audio คือคอนเซปต์ของคุณหน่อยนะครับเขาชื่นชมผมอยู่อย่างว่าพี่บอสขายของแบบไม่ขายคือเขาไม่ชอบคนที่จะไปยัดเยียดสินค้าของเขาเนี่ยไปให้ลูกค้าว่าคุณต้องซื้อมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เขาก้าวข้ามผ่านตรงนี้คือคุณเอาของผมไปฟังครับคุณชำระเงินเต็มจำนวนมาคุณเอาไปอาทิตย์หนึ่งถ้าคุณไม่ชอบคุณก็คืนผมคืนมาครับครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ถอนไม่ออกสมมติว่าผมเอา LD5 ครับสายรุ่นเริ่มต้นนะฮะรุ่นละ10,000 บาทท้ายที่สุดลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อรุ่นละ10,000 บาทนะครับก็ไปซื้อรุ่นแพงเขาก็ไปซื้อรุ่นแพงขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องฟังเลยครับผมนะครับทีนี้เนี่ยทราบมาว่าอย่างของร้านนาบอสนะบอสไซไฟเนี่ยรับเทรดครับรับเทิร์นใช่ครับแล้วก็ขายของใหม่ด้วยขายของใหม่ด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับตอนหมายถึงว่าเทรดเทิร์นอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงหรือเปล่ายังไงครับรับเทรดรับเทิร์นเหรอฮะก็มันอยู่ที่คนซื้อคนขายตกลงกันแล้วก็หาจุดกึ่งกลางให้ได้หาจุดกึ่งกลางให้ได้ส่วนใหญ่ก็มีเยอะนะครับที่ลูกค้าที่เราไม่เคยรู้จักแล้วมาเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยสินค้าที่เทรดที่เทิร์นกันนะครับคือบางทีมันมีอยู่ในซิสเต็มแต่อยากได้ของใหม่แต่ไอ้ของเก่าถ้าเอาไว้มันก็จะคาอยู่นั้นไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยลูกค้าบางท่านเทรดสินค้ากับบอสไซไฟอ่ะได้ของดีขึ้นอ่ะแต่ตัวเองไม่ได้เสียตังค์เลยมีเงินเหลืออีกบอสไซไฟก็ได้ตกลงยังไงงงหมายถึงว่าลูกค้า
คือมูลค่าของสินค้าของลูกค้ามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราก็เอาสินค้าของเราเข้าไปให้ลูกค้าแล้วก็รับเทรดรับเทิร์นมาเราก็รับเทรดรับเทิร์นมาในราคาที่คุณที่มีคุณธรรมแหละเคยมีแถมกันให้ลูกค้าเพิ่มก็โอ้ยมีครับมีอย่างเคสวันนี้ลูกค้าเกรงใจก็แบบรับเทรดรับเทิร์นเหมือนกับบอสไฟไฟจะเหลืออะไรไหมก็เอาปรีแอมฮับเลอร์มาให้คุณบอสนี่แอมฮับเลอร์นะของดีนะผมเอามาให้คุณบอสเฉยๆอันอย่างนี้ครับมันก็มีเรื่องราวแปลกๆของบอสไฮไฟครับครับผมทิ้งท้ายก่อนที่ลูกค้าจะกลับบ้านมีร้านค้าแบบบอสไฮไฟก็ดีนะมันเข้าถึงง่ายดีแล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องก็คือไม่ได้หวังผลประโยชน์กับลูกค้าอย่างเดียวซึ่งนโยบายนี้เองก็คือมาจากคุณหน่อยไลฟ์ฟอริโอเช่นเดียวกันครับก็คือหลักการเดียวกันครับผมครับโอเคนะบอสเดี๋ยวเรางั้นไปดูสายไฟที่เราจะพูดคุยกันแล้วกันว่าจุดแข็งหน้าตาเป็นอะไรยังไงใช่ครับครับผมต่อไปเราจะคุยถึงเรื่องจุดแข็งของผลิตภัณฑ์นะครับครับผมนะครับก็ตรงนี้สินค้าที่อยู่เบื้องหน้าก็จะมี3รุ่นอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับก็จะมีรุ่น Go MK3 Go Mark 3เอสเซนต์ MK3 แล้วก็ Signature 1ไล่จากตัวเล็กก่อนนะตอนนี้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ Go Mark 3 Go Mark 3อยู่ที่ 22,000 บาท 22,000 บาทครับเมื่อกี้เราลองฟังกันครับที่อุ้มครับเมื่อกี้เราลองฟังพอฟังปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นเราฟังรุ่นเล็กใช่ไหมครับรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นแล้วเราพอมาฟังรุ่นนี้ปุ๊บครับเอ้ยเรารู้สึกว่าราคาที่มันต่างขึ้นมาประมาณ 10,000 บาทครับรุ่นเล็กจะประมาณ 10,000 อันนี้ 20,000 เนี่ยอันนี้ 22,000 เราเห็นความชัดเลยนะครับเราเห็นความชัดเจนเลยว่าสิ่งที่มันต่างอ่ะมันคือรายละเอียดที่มันดีขึ้นครับเนาะจากตัวเล็กเนี่ยที่อาจจะเหมือนแบบมันมีการบูสต์นิดๆใช่มั้ยฮะบูสต์นิดๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็จะแบบเค้าเรียกอะไรกลมกลืนราบรื่นมากขึ้นแล้วก็พร้อมกับได้รายละเอียดต่างๆมากขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูงานผลิตนี่หัวเป็นอะไรยังไงครับอันนี้ของหัววัดเกตนะครับครับผมหัววัดเกตแล้วก็วัสดุเขาก็ไปเคลือบเคลือบอีกอย่างเคลือบอีกทีนึงเพื่อจูนเสียงให้แมทชิ่งกับตัวสายใช่ครับก็คือจะใช้หัวของวัดเกตอ๋อคืออ๋อหัววัดเกตคือหัวเป็นสายวัดเกตแล้วก็หัวท้ายเป็นทรีทเมนต์ใช่ครับเป็นทรีทเมนต์ใช่ครับทรีทเมนต์เพื่อให้แมทชิ่งกับตัวนำในสายที่ประกอบกันขึ้นมาใช่ไหมครับผมพี่อุ้มครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัว Go MK3 นิดนึง Go MK3 เนี่ยบุคลิกหรือคาแรคเตอร์เขาเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้ผลิตเขาเองเนี่ยเขาต้องการทำยกระดับยกระดับซิสเต็มในระดับราคาเริ่มต้นเหมือนกับว่าคุณมีCD 30,000 ครับ CD player 30,000 integrate amp 30,000 ครับลำโพง3ถึง 30,000 ถึง 70,000 ถึง 50,000 3 3 9 30,000 ถึง 50,000 ก็คือประมาณแสนๆขึ้นไปประมาณแสนๆขึ้นไปนะครับประมาณแสนขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ผลิตเขาเองเนี่ยเขาก็รู้นิสัยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของซิสเต็มระดับนี้แล้วว่ามันขาดอะไรอ๋อโอเคเสียงมันขาดอะไรครับครับแน่นอนครับก็คือมันจะมีส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมฟังคือกลางแหลมมันจะค่อนข้างชัดเจนแต่เนื้อความอิ่มเนื่องจากบางทีหวัดมันน้อยนะครับบางทีเนื้อเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่มานะครับทีเนี้ยคือพอใช้สายเส้นนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ย คือมันจะได้ในแง่ของพลังไดนามิกเบสความถี่ย่านต่ำๆเข้ามาเลยอันนี้ก็คือในแง่ของคาแรคเตอร์ของซิสเต็มส่วนผมมาคิดอีกอย่างนึงนะฮะเหมือนกับคอนเทนต์เราคือวิเคราะห์สายไฟจุดแข็ง3เส้นเนี่ยผมก็มาวิเคราะห์อีกอย่างนึงว่าแม้แต่ซิสเต็มแพงๆนะฮะสูงๆเนี่ยซึ่งผมเคยส่งให้ลูกค้าฟังเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งเป็นระดับกลุ่มเริ่มต้นครับก็คือวัยยังละอ่อนอยู่ยังหนุ่มน้อยอยู่สัก30ลงมายังต้องการพันช์ยังต้องการแรงยังต้องการเบสยังต้องการไดนามิกอยู่สายรุ่นนี้ก็ไปอยู่ในซิสเต็มนั้นได้ครับใช่ครับผมก็เคยส่งไป2รุ่นครับแต่เขาก็บอกว่ารุ่นนี้เหมาะสมกับเขาที่สุดแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เหมาะสมมันไม่ใช่นั่นคือจิตวิญญาณของคุณอายุของคุณในรุ่นประมาณนี้คุณฟังเพลงแนวเนี้ยโจ๊ะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเป็นโกมันจะเหมาะกับตรงนี้ใช่มั้ยครับพี่อุ้มที่เราฟังกันมันก็เบสอะไรต่างๆมามันเหมือนกับ
มันมีไดเดมมีพลังพลังบ้าพลังบ้าพลังนะครับคือมีไดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าซิสเต็มถ้าซิสเต็มที่แบบบางๆไม่มีเนื้อไม่มีความอิ่มขาดพลังก็ต้องเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปนี่อัดฉีดเข้าไปเลยนะอัดฉีดเข้าไปใช่ครับว้าวเลยฮะครับผมฮะแล้วก็ไม่ใช่ว้าวแล้วก็ไม่ใช่ว้าวเพียงนาทีแรกนะครับก็คือว้าวไปได้ตลอดการฟังใช่ๆอันนี้คือจุดแข็งของตัวนี้อันนี้คือจุดแข็งของ Go MK3 นะครับขายของก่อนครับ 22,000 บาทครับครับผมรุ่นถัดมารุ่นถัดมาก็คือ Essence 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 1 MK3 MK3 นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมฟังครับคือมันอัพมาจากตัวนู้นอีกใช่ครับราคามันห่าง 10,000 บาทนะครับอัพแต่อันเนี้ยตัวนี้จะกลมกล่อมละครับตัวนู้นมันจะเหมือนแบบเมื่อกี้ฉีดฉีดครับแบบดีดๆเยอะหน่อยอันนี้จะกลมกล่อมขึ้นรายละเอียดดีขึ้นเสียงกลางฟังแบบคือมันมีความแบบละมุนขึ้นครับไม่ฉีดเหมือนเดิมแต่ว่ามันฉีดลักษณะแบบผู้ดีขึ้นครับคือรายละเอียดหยุ่มหยิมอะไรดีเทลอะไรมันมาครบกว่าใช่ๆแล้วเราฟังปุ๊บบางเสียงตอนแรกเนี่ยตัวนี้ที่อาจจะเหมือนแบบไม่ชัดไอ้ตัวนี้ชัดขึ้นครับนะบอสว่าอย่างไรจุดแข็งของตัวนี้จุดแข็งตัวนี้ก็คือซิสเต็มของลูกค้าเนี่ยก็คือจะอีกสเต็ปนึงกับชุดกับของโกละอาจจะแอมแสนลำโพงแสนซีดีแสนแล้วก็คือหลัก 200,000 300,000 ซึ่งระดับพวกนี้คือทุกอย่างมันค่อนข้างครบละค่อนข้างดีละค่อนข้างดีเลยแหละเบสเบิร์ดอะไรมาครบเครื่องหมดเพียงแต่ว่าคุณจะนำพารายละเอียดในซิสเต็มเนี่ยออกมาได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือในเรื่องของรายละเอียดละของแบบที่จะต้องแบบเอาแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาให้ครบนะครับคือโทนันบาลานซ์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้ละครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวนี้มันจะครบเครื่องกว่าตัวเนี้ยครับหัวก็จะเป็นวัตเกรดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณภาพตัวนำจะดีขึ้นคุณภาพตัวนำดีขึ้นมีการส่วนผสมของเงินของ OCC แล้วก็เกรดของตัวนำมันก็จะสูงกว่าเท่าที่ฟัง2รุ่นมาเนี่ยครับผมยิ่งความรู้สึกว่ามันเป็นสายไฟที่แบบเค้าเรียกอะไรมีเนื้อเนาะครับเราจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันบางๆคืออันนี้เราก็พูดตามนักภาษานักเล่นเครื่องเสียงอะนะ คือว่าไฟเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ว่าเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียงที่เราได้ยินอะจากเขาเรียกอะไรแฟกเตอร์ปัจจัยเดิมๆที่เราเซตไว้อะนะเสียงที่เราฟังคือเสียงมันเปลี่ยนไปลักษณะนี้นะครับตัวนี้ไปนะครับโอเคอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมานี่ตัวนี้อีกทีตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์วันตัวนี้จะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์วันซิกเนเจอร์วันนี่แบบโอ้โหแบบคือมันแบบคือมันขึ้นไปอีกเลยนะขึ้นไปอีกแต่ทีนี้พอมันขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะมีปัญหากับซิสเต็มเล็กครับเพราะว่ามันออกมาเยอะอะเรื่องวะมันจะก้าวข้ามคอมโบแล้วคือตัวนี้มันคือบางทีเราจะไปบอกว่าตัวนี้มันเหมาะกับตัวนี้ไม่ได้ละทีนี้อันนี้มันออกมาเยอะมากนะดีเทลอะไรต่างๆอะเสียงร้องอะไรต่างๆทีนี้พอซิสเต็มมันไม่ใหญ่พอไอ้ตัวนี้มันจะฟ้องซิสเต็มมันจะทำให้ซิสเต็มมีความรู้สึกว่ามันอั้นเสียงจะอั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ซิสเต็มมันต้องใหญ่ขึ้นไปพอสมควรทีเดียวนะครับเหมาะสมมันถึงจะแบบปลดปล่อยทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มันก็ดีจาก2นั้นขึ้นมาอีกก็คือในเรื่องของความเนียนครับเราจะมีความรู้สึกความเนียนแล้วก็ความเป็นประกายนะครับอย่างเสียงกีตาร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าเสียงแหบต่ำเสียงแหบของคนร้องอารมณ์ความรู้สึกลึกกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนบอสวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงตัวนี้ซิกเนเจอร์วันหัวต้องดูครับอันนี้เป็นวัตเกรดรุ่นท็อปละรุ่นท็อปใช่ไหมครับผมอันนี้แล้วก็มาทำไอ้ตัวทรีทเมนต์ไอ้เรื่องบล็อกทำตัวครอบเข้าไปใช่ครับใช่ครับคือทุกอย่างเนี่ย คือถูกปรับจูนให้หัวกับตัวนำอะไรต่างๆให้แมทชิ่งฟังทั้งหูครับแล้วก็ไปฟังเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศว่าอะไรยังไงจนกว่าที่แบบว่าเราเหนือกว่าเขาครับ3เท่าตัวครับเราถึงจะเอามาอยู่ในตลาดได้ครับครับคือจริงๆตัวนี้นะเท่าที่ฟังเนี่ยผมว่านะไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มเล็กหรือซิสเต็มใหญ่ตัวนี้มันจะช่วยยกระดับทุกซิสเต็มครับตอนแรกเราฟังตัวเล็กมันก็จะเหมาะกับแบบนึงเราฟังตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเหมาะอีกอย่างนึงแต่ตัวนี้มันครอบเวอร์กว่าคือตัวนี้ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าลำโพงต้องถึงครับนะครับคือโอเคอาจจะซิสเต็มราคาไม่สูงครับมากแต่ว่าลำโพงต้องดีจริงๆคือหมายถึงว่าในบรรดาสมมติในบรรดาซิส
อุปกรณ์ราคาในซิสเต็มเนี่ยประมาณหนึ่งแต่ว่าลำโพงต้องแพงกว่าเพื่อนคือลำโพงต้องดีมากๆอ่ะก็คือลำโพงต้องดีลำโพงต้องดีเพื่อที่จะตัวนี้เพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาให้เห็นเพราะถ้าลำโพงแบบไม่ถึงอ่ะมันจะฟ้องมันจะเสียงกลางมันก็จะอั้นๆอะไรเงี้ยมันไม่มันลมมันไม่ลงอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าความเป็นประกายของตัวเสียงกีตาร์ใช่ไหมครับมันไม่เด็ดขาดอ่ะถ้าลำโพงมันไม่ได้ไงแต่ถ้าลำโพงมันได้ปุ๊บโอ้พวกนี้มันจะออกมาเต็มมันจะออกมาเต็มที่ใช่ครับเบสเบิร์ดอะไรต่างเนี้ยมันครบถ้วนเลยนะคือผมมองว่าอันนี้คือจุดแข็งของตัวไอ้ตัวซิกเนเจอร์วันซิกเนเจอร์วันซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะผมมองโอ้ไม่ได้สูงเลยหกหมื่นเท่าไหร่นะฮะหกหมื่นบาทถ้วนอ๋อหกหมื่นถ้วนใช่ครับหกหมื่นถ้วนครับแต่ว่าคือสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็อาจจะแนะนำว่าโอเคถ้ามีตังประมาณหนึ่งคุณค่ามาเล่นตัวใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ผมจะไม่แนะนำอย่างนั้นแต่ผมจะแนะนำว่าถ้าลำโพงคุณดีพอดีพอเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมครับเอลเทคเอาไดเวอร์ใหญ่ไปไดเวอร์ใหญ่ครับนะคือไดเวอร์เล็กเนี่ยผมว่าไม่รอดเพราะว่าที่มันออกมาเนี่ยปุ๊บผมว่าไดเวอร์ต้องมี8นิ้วอ่ะครับนึกออกมั้ยครับต้องมี8นิ้วอ่ะมันถึงจะแบบออกเต็มๆเหมือนกับที่เราไปไลฟ์สดที่บ้านลูกค้าท่านนั้นน่ะก็ต้องซิสเต็มประมาณนั้นใช่มั้ยครับที่วิลสันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องคือ8นิ้ว12นิ้ว15นิ้วอ่ะคือหลังๆเนี่ยผมชอบไดเวอร์ใหญ่อ่ะเพราะผมว่ามันเต็มกว่าคือไอ้ตัวไดเวอร์6นิ้ว4นิ้วอ่ะคือมันเก่งเล็กอ่ะเข้าใจนะแต่ว่าเก่งเล็กอ่ะเล่นพวกนี้ไปเหอะนึกออกมั้ยคือถ้าจะไปแบบไปให้สุดเก่งใหญ่อะมันต้องมาตัวนี้อะไรเงี้ยคือผมมองแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาความคุ้มนะของรุ่นนั้นก็จะคุ้มเงินแล้วก็ตามแต่ระดับราคาแต่ผมอะโลภอะลำโพงผมใหญ่ไง คือผมเล่นลำโพงใหญ่อะไดเวอร์ผม12นิ้วอะใช่ไหมตู้แบบเบอร์เริ่มอะเพราะฉะนั้นอะไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบผักออกมาได้เต็มเลยใช่ไหมครับตรงนั้นไปนะครับแล้วจากที่ขายมาเนี่ยลูกค้าให้ความเห็นว่ายังไงครับ3ตัวนี้จากที่ขายมาก็คือจริงๆขายได้ทุกรุ่นนะฮะก็คือขายได้ทุกรุ่นโกก็ขายได้ก็คือบางทีลูกค้ารู้ว่าบอสไฮไฟขายของมือ2บอสมีของมือ2มั้ยไปเจอกันที่งานนึงนะครับก็บอกว่าไม่มีครับเนี่ยผมตามของมือ2ไลฟ์ออดิโอมาตั้งนานแล้วผมตามมาตั้งนานแล้วยังไม่มีของมือ2มาเลยสงสัยผมจะต้องซื้อไปซื้อให้ได้อย่างได้อย่างหนึ่งละเพราะว่ากระแสไลฟ์ออดิโอมันมาจริงๆครับบอสแนะนำให้หน่อยว่าเอาตัวไหนดีผมก็บอกว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นเล่นเพื่อเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ว่าไลฟ์ออดิโอเนี่ยเป็นอย่างไรเสียงเป็นแบบไหนก็เอารุ่นเล็กไปก่อน LD5 เพราะว่าเราพยายามที่จะขายของให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายแพงหรอกเพราะว่าเราเชื่อว่าสินค้าของเราเนี่ยมันชนระดับราคา 2-3 เท่าได้อยู่แล้วไม่ผมอยากจะเล่นให้มันจบเลยแล้วก็เล่นยาวๆก็เลยแนะนำโกไปแล้วมอสก็เอานี่ไปก่อนแล้วกันงบผมอยู่เท่านี้พอดีคือลูกค้าซื้อตามงบจริงๆครับลูกค้าซื้อตามงบจริงๆแต่ถ้าเกิดเล่นให้แบบระยะยาวๆนะฮะก็เป็นเอเซนต์นะครับแต่ก็พูดไม่ได้อีกแล้วครับพี่อุ้มว่าถ้าเกิดต้องการไดนามิกต้องการพลังต้องการเบสคือมันก็ถ้าเป็นชุดกลางๆและต้องการอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรสนุกสนานอะไรไวๆครับครับใช่จะเหมาะใช่แต่ว่าอันนี้คือไฮเอนด์เลยซิกเนเจอร์วันคือไฮเอนด์เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตคือใส่สายของไลฟ์ออดิโอสายไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเสียงมันสงัดแล้วก็สะอาดขึ้นทันทีอ่ะครับคือเมื่อกี้เราลองแบบปลั๊กธรรมดาในแบบพื้นที่แบบเนี้ยลองแบบฟังแบบเป็นไกด์ว่าเออในสถานการณ์หรือว่าในห้องที่มันแบบไม่ได้ทรีตอะไรเนี่ยเราจะฟังกันออกไหมเขาก็บอกเอ้ยเราฟังออกใส่เข้าไปปุ๊บเสียงมันแบบวูบอะวูบหมายถึงว่า noise มันแบบวูบไปเลย noise หายไปเลยขนาดเราเซตอัพโดยแบบง่ายๆแล้วก็การจัดวงจัดวางอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเป็นไกด์ไลน์แต่มันก็ยังมีความนิ่งความสงัดนะครับคือ live audio มันก็คือสายเข้าในอย่างคือรายละเอียดดีเทลมันออกมาค่อนข้างเยอะครับใช่ๆโอเคนะเราก็แนะนำพอสมควรแล้วBoss Hi-Fi เบอร์อะไร0
เบอร์แห่งความสุขนะครับ0968795595โอเค0968795595 Line ID ก็0968795595นะครับก็คือทักมาเลยทักมาเลยบอสไฮไฟทำสินค้าทั้งมือ1และมือ2ครับรับเทรดรับเทิร์นนะครับเพื่อลูกค้าจะได้มีความสุขในการจ่ายแบบสบายๆครับก็มีแล้วก็ Life Audio Shop นะก็สอบถามไปได้นะครับที่เบอร์0845966262 Life Audio Shop ตรงนั้นมีโชว์รูมใหม่ด้วยนะอยู่ที่ตรงแถวประตูน้ำตรงนั้นไปนะครับผมเลยจะมาลองที่ Boss Wi-Fi มีแทบทุกรุ่นฮะไม่แต่รุ่นก็มี LD5 ใช่ใช่ Go Essence Signature 1 Signature 3ทั้งสายสัญญาณและสายลำโพงครับมาที่ Boss Wi-Fi ก็ครบเครื่องเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์เดียวกันเนี่ยมันมีทั้งสายไฟสายสัญญาณด้วยใช่ไหมฮะสายไฟด้วยสายสัญญาณด้วยใช่ครับสายลำโพงสายลำโพงด้วยใช่ครับเนี่ยครบลายครบลายใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบเหมือนว่าในซีรีส์เดียวกันทั้งครบหมดอ่ะมันก็จะได้จุดเด่นตรงนั้นขึ้นมาแบบยิ่งชัดๆขึ้นเลยใช่ครับใช่ครับการจูนการแมทชิ่งมันจะได้ไม่ต้องมีไฟตัวอื่นมาผสมผมว่ามันเป็นสายไฟที่แบบน่าจะเข้าได้กับทุกซิสเต็มเท่าที่ฟังดูอ่ะครับคือเรื่องไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วกันนะครับคือมันไม่รู้ว่ามันทำให้เสียงเปลี่ยนไปได้ยังไงไอ้สายไฟเนี่ยแต่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเราก็เล่นกันมาแล้วมันก็เปลี่ยนกันจริงๆมันเปลี่ยนเพราะผู้ผลิตมีคุณธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาสรรหาแต่สิ่งดีๆมาให้กับนักเล่นบ้านเราครับผมแล้วก็สินค้าของ Life Audio นำเข้ามานะครับไม่ใช่ไปเอาสินค้าของ Material ในบ้านเรามาผลิตอันนี้ต้องออกตัวนิดนึงครับว่าทำไมสินค้าเขาถึงสุดยอดครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเลือกสรรมาทั้งหมดนำเข้ามาทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะให้นาบอสสรุปแต่ไม่น่าจะสรุปเพราะว่าสรุปมาหมดแล้วสรุปก็คือครับ Life Audio 1เป็นสินค้าที่ไว้ใจได้แน่นอนไว้ใจได้แน่นอน 100% ครับเพราะว่าผู้ผลิตมีคุณธรรมมีคุณธรรมผลิตเองเขายังเสพสินค้าเขาเองอยู่ครับเขายังอยู่กับเราอีกนานครับผมอยู่กับเรานั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วก็2คือเป็นสินค้าที่แบบใช้งานง่ายใช้งานง่ายคือใช้งานง่ายนี่หมายถึงว่าเป็นมิตรกับทุกซิสเต็มใช่ครับนะครับใช่ครับเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทำให้ซิสเต็มดรอปยังไงกลับไปเสริมส่งให้ซิสเต็มแบบยกระดับดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลเพียงพอกับ3รุ่นเลยนะครับแนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับสายไฟของ Life Audio Go Mark 3นะครับ Essence 1 Mark 3แล้วก็ Signature 1ตามระดับราคานะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ใส่ไปตรงนั้นเลยนะครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับ Audio File Video File ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ Facebook Audio File Video File Facebook VAV High End Show แล้วก็ YouTube Channel Audio File Video File Channel นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยครับ www.audiofile-videofile.com แล้วก็ 15-18 ธันวาคมนี้นะครับ VAV High End Show 2022นะครับครั้งที่2โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สุขุมวิท22ชั้น3ชั้น9แล้วก็ชั้น11นะตอนนี้พื้นที่ได้ถูกจับจองไปมากมายแล้วนะบอสก็ไปออกกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆงานจะมาอัปเดตว่านะบอสจะเอาสินค้าตัวไหนไปออกอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะบอสมากครับขอบสายมาให้ทดลองฟังได้ครับยินดีครับมาให้ข้อมูลนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ